ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการระดับกองและฝ่ายของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเมื่อวันที่2กันยายนพ.ศ. 2563การประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการระดับกองและฝ่ายของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีปีงบประมาณพ.ศ. 2563ครั้งที่5ประจำเดือนกันยายนโดยได้รับเกียรติจากนายนพฤทธิ์ สิริโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้เข้าร่วมประชุมซักซ้อมการเตรียมความพร้อมปรึกษาหารือและรับฟังรายงานการดำเนินการพิธีเปิดศูนย์พักพิงสุนัขจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งที่1โดยมีดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุมดังกล่าวเพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมดำเนินการพิธีเปิดศูนย์พักพิงสุนัขจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งที่1ในวันที่9กันยายนพ.ศ. 2563ณโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีพร้อมทั้งแจ้งการเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีสมัยวิสามัญสมัยที่2ประจำปีพ.ศ. 2563ระหว่างวันที่16ถึง30กันยายนพ.ศ. 2563และเร่งรัดการดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563ณห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี